คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะเขาอัดคลิปบอกว่าไปจอดรถรอรับผู้โดยสารหน้าห้างดังย่านรังสิตแต่ปรากฏว่าเจอมาเฟียท้องถิ่นมาเรียกเก็บค่าที่จอดวันละ20บาทหากไม่จ่ายห้ามรับคนเออว่าตรงนี้มันตรงนี้มันเสีย20ทีเลยนะเออแล้วจะที่มันผิดพี่จะกลัวผมทำไมล่ะผมไม่ได้มาคุมมาเก๋าผมเพิ่งขับมานี่ผมก็จอดอยู่เนี่ยนี่ในตลาดเนี่ยจริงไหมปะทะกับเจ้าถิ่นนะคะที่เป็นคลิปการโต้เถียงกันระหว่างคนขับแท็กซี่เรื่องที่จอดรถรอรับผู้โดยสารอีกฝ่ายข่มขู่ว่าจะเก็บเงินแต่อีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายก็กลายเป็นคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานทำให้คู่กรณีนี้ไม่พอใจพยายามจะเข้ามาถามว่าถ่ายอะไรถ่ายทำไมแล้วพยายามเข้ามาประชิดตัวหลังจากนั้นค่ะปัดโทรศัพท์มือถือภาพตัดเลยที่จะร่วงไปใช่เนี่ยค่ะเนี่ยภาพเนี้ยค่ะปัดปั๊บเนี่ยภาพปัดไปเลยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่ก็ไปพบกับเจ้าของคลิปคือนายณัฐธนพลอายุ60ปีเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 3:00 ของวันที่24พฤศจิกายนระหว่างขับรถวนหาผู้โดยสารอยู่แถวห้างย่านรังสิตซึ่งบริเวณนั้นมีป้ายเขียนว่าแท็กซี่มิเตอร์และไม่มีรถแท็กซี่จอดอยู่จึงขับรถเข้าไปจอดรอรับผู้โดยสารสักพักนึงมีรถแท็กซี่อีกคันมาจอดต่อท้ายแล้วก็ลงมาพูดเชิงข่มขู่ว่าถ้าจอดตรงนี้เนี่ยต้องจ่ายเงินนะวันละ20บาทจึงมีการโต้เถียงตามที่เห็นในคลิปก่อนที่คู่กรณีเนี่ยเขาจะเดินมาผลักหน้าอกเขาก็เลยรีบค่ะรีบขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปทันทีเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยบอกว่าลุงไล่ลุงบอกว่าตรงนั้นเป็นที่มันเก็บตังค์20บาทว่าต่อวัน20บาทต่อวันที่นี่ลุงก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเก็บได้ยังไงอะครับตรงนี้นี่มันก็ช่วง3:00นะ3:00กว่านี่พี่จะมาเก็บตังค์แล้วเหรอพูดอย่างเงี้ยเก็บมาเก๋าสิเขาว่างั้นเอ้าถ้าจ่าย20บาทมันก็เสร็จไม่ต้องมาคุยมากกันมากก็จอดแล้วก็จอดไปเขาว่างั้นจ่ายให้ใครอะเขาก็ไม่พูดก็จ่ายให้ใครนั่นน่ะสิจ่ายให้ใครใช่จ่ายให้แท็กซี่ด้วยกันเหรอแล้วพี่มาเก็บผมได้ไงอะก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าถิ่นแล้วก็ถ้าจะจอดรับผู้โดยสารตรงนี้ก็ต้องจ่ายกัน20บาทเหมือนท่าแท็กซี่อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแต่มันริมทางนะซึ่งจริงๆมันไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะนายธนพลเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องของแท็กซี่มาเฟียในพื้นที่เพราะว่าปัญหาดังกล่าวคือมีมานานแล้วเราก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขสักทีนะคะนี่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาประมาณแบบนี้ครับว่าใครที่ไม่จ่ายก็จอดไม่ได้นะเออจะมารับผู้โดยสารตรงนี้ไม่ได้จำได้นะที่อยุธยาไงที่เรานำเสนอข่าวไปก็มีแบบนี้เหมือนกัน